สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้รับใช้ท่านผู้ชมด้วยวันนี้จะเป็นรายการที่ผมจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมหวังว่าพระวจนะของพระเจ้าจะนำพระพรมาให้กับท่านผู้ชมเป็นอันมากทีเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้าขอให ท่านทั้งหลายได้มาร่วมอธิษฐานด้วยกันกับผมก่อนนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะว่าวันนี้พระนามของพระองค์นั้นจะได้ถูกยกชูขึ้นพระบิดาเจ้าขอให้พระองค์ทรงให้พระพรพิเศษให้กับเราทุกคนด้วยเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้า จะมาถึงเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขออัญเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตยอยู่ด้วยเปิดจิตใจของเราทุกคนเพื่อที่จะต้อนรับพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระวจนะของพระเจ้านั้นจะอยู่ถาวรไปตลอดตลอดขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เราได้ มีความซาบซึ้งกับพระวจนะของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีอยากจะ,ะรับเอาเข้ามาในจิตใจของเราแล้วอยากจะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นได้อยู่กับเราถาวรเป็นตลอดไปตลอดไปขอขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งผมวิสิตเซมเซรีวันนี้ อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันนะครับขอให้เราดูว่าผมมีหัวข้อว่าอย่างไรหัวข้อของวันนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะย่นให้สั้นได้นะครับโอเคครับให้เรามาดูกันครับวันนี้หัวข้อบอกว่าจะได้ครบรอบวงจรของความรอดก็ต่อเมื่อมีพระคริสต์อยู่ในท่านและท่าน อยู่ในพระคลิสนะครับครบรอบวงจรเนี่ยคือธรรมดาแล้วคำนี้เนี่ยเราใช้ในในทางด้านในทางด้านคือทางด้านไฟฟ้านะครับทางด้านไฟฟ้านี่คือสายไฟเนี่ยคือเขาจะเดินสายไฟคือสายไฟไปด้านนี้สมมุติว่านะครับคือไปด้านนี้ ด้านหนึ่งแล้วก็ไปด้านนี้อีกด้านหนึ่งแต่พอมาครบวงจรแล้วเนี่ยคือสายไฟด้านนี้กับด้านน,นี้เนี่ยจะต้องมาเชื่อมกันเมื่อมาเชื่อมกันแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าครบวงจรเมื่อครบวงจรแล้วเนี่ยสายไฟฟ้ากก็จะวิ่งไปตามวิ่งไปได้นะครับอันนี้เรียกว่าครบวงจรน,นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่า แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าที่ให้สำหรับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องครบวงจรทีนี้ครบวงจรนี้อันนี้หมายถึงว่าเราจะต้องให้พระคริสต์มาอยู่ในเราแล้วก็เราจะต้องอยู่ในพระคริสต์ด้วยอันนี้มีความหมายซาบซึ้งมาก โอเคขอให้เราดูพระธรรมคมพีกันนะครับขอให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าความปรารถนาของพระเจ้าไม่เพียงที่จะแสดงความรักแต่อยากจะให้ความรักของพระองค์ได้เป็นเสียงกล้องสะท้อนกลับมานะเสียงเสียงกล้องเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่โหร้องชัชโยเสียงที่โหร้องชื่นชมยินดี นะสะท้อนกลับมานะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับบอกว่ามีหลายครั้งพระเจ้าได้เราเข้ามาอยู่กับพระองค์แต่มีบ่อยครั้งเราไม่มีพระองค์อยู่ด้วยกับเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะให้ครบวงจรเนี่ยคือพระองค์อยู่กับเราเราจะต้องอยู่กับพระองค์ด้วยนะนี่หมายถึงว่า การครบรอบวงจรนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปออบอกว่ามีหลายครั้งพระคริสต์อยู่ในเราแต่เราไม่ได้อยู่ในพระคริสต์นะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปในนี้ในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับเพราะวจนะของเราเนี่ยฝังอยู่ในท่านคือเรียกว่าพระเยซูเข้ามาอยู่ในเราเข้ามาอยู่ในเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเข้าถึงจิตใจนะครับเข้ามาเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคือเข้ามาอยู่ใกล้เคียงนะ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเราเพราะว่าพระองค์มีพระวิหารคือร่างกายของเราเนี่ยเป็นพระวิหารของพระเจ้าเลยพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าถึงจิตใจของเราเพราะว่าพระองค์จะเข้าถึงจิตใจของเราได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดจิตใจออกนะครับก็เป็นเช่นนั้นเลยจึงเรียกว่า บอกว่าพระคำของเราต้องฝังอยู่ในท่านฝังอยู่ก็คือเข้าไปในส่วนลึกเข้าไปในจิตใจของท่านนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับอสองโคดินนะบทที่5้าข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถอะสิ่งสารพรัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับ บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยู่ในพระคริสต์นะท่านผู้ใดเราเนี่ยจะต้องอยู่ในพระคริสต์คือเราจะต้องเข้าไปอยู่ในพระคริสต์ไม่เพียงแต่ว่าให้พระคริสต์มาอยู่ในเราคือพระคริสต์มาอยู่ในเราเนี่ยมันมีความหมายความหมายอันนี้เนี่ยคือไม่ได้หมายถึงว่าพระคริสต์ได้เข้ามาถึงจิตใจของเราเพราะว่าเราจะต้องเปิดจิตใจเสียก่อน เมื่อเราเปิดจิตใจเนี่ยคือก็เปิดเมื่อเราเปิดจิตใจรับพระคริสต์แล้วเนี่ยเราก็มีความปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยไปอยู่ในพระคริสต์ด้วยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าครบวงจรเมื่อครบวงจรแล้วเนี่ยเราก็จะถูกสร้างใหม่ถูกสร้างใหม่ก็พร้อมที่จะไปแผ่ดินสวรรค์คือเป็นผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว ะะสิ่งเก่าๆก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องคำนึงคิดถึงอีกต่อไปนะก็เป็นเช่นนั้นโอเคครับให้ลองมาดูต่อไปอบอกว่าให้ครบวงจรของความรอดขึ้นอยู่กับ2ข้อคือพระคริสต์อยู่ในเรานะและเราอยู่ในพระคริสต์คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้จักพรนะคริสต์รู้จักพระคริสต์แล้ว รู้คือกิตติศัพท์ของพระองค์มีความรู้เกี่ยวกับพระองค์อันนั้นเรียกว่าพระคริสต์อยู่ในเราคืออยู่ในความนึกคิดของเราอยู่ในอ,อยู่ในสายตาของเราอยู่ในเสียงในหูกึกก้องได้ยินแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราได้รับพระคริสต์เข้ามาอยู่ในใจ,ใจิตใจทันทีนะครับ จึงมีความจําเป็นที่ว่าจะต้องให้พระ,พระคริสตน,นเข้ามาถึงจิตใจของเราและเราเข้าไปอยู่กับพระคริสต์นะครับเรายินดียินยอมที่จะรับและเข้าไปอยู่กับพระคริสต์โอเคครับให้เราดูต่อไปอในนี้พูดถึงหญิงตกเลือดแต่ชายฉลองพระเยซูนะในหนังสือลูกาบทที่8ข้อ43ข้อ4 8คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย คือตกเลือดมาแล้วเป็นเวลา12ปีด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เชื่อว่านะในพระธรรมคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวรายละเอียดแต่มีความเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ไปเสาะหานะได้ไปเสาะหา,าหมอที่จะมาช่วยรักษาโรค เลือดตกของของเขานะแล้วแล้วคือใช้เวลานี่พูดถึง12ปีนะเป็นเวลานานทีเดียวใช้เวลาไปหาเสาะหาหาจนหมดเรียกว่าหมดกำลังใจเพราะไม่มีหมอคนไหนที่จะรักษาเขาได้แต่เมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูนั้นได้ผ่านมาในรากแวกนั้นเลยเขาก็ มีความหวังอยากจะให้พระเยซูนั้นทําอัศจรรย์ช่วยเยียวยาโรคที่เป็นโรคประจําตัวของเขาเลยเขาก็ไปนะผู้หญิงคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอายุเลยในขณะที่เขาไปเี่ยก็มีฝูงชนหอ้อมล้อมพระเยซูอยู่เลยเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้พระเยซูไม่สามารถที่จะให้พระเยซูได้รู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซู แต่เขาก็พยายามเป็นอย่างมากพยายามเรียกว่าอาจจะเรียกว่าก้มตัวลงกล้มตัวลงเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะมุดเข้าไปให้ใกล้พระเยซูที่สุดแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าผลสุดท้ายเขาก็มีช่องทางหนึ่งคือพอเขาก้มต่ำลงไปเขาก็เห็นเห็นชายฉลองของพระเยซู นะคือชายผ้าของพระเยซูเลยเขาก็าก,ก็ก็เป็นความหวังอันเดียวเขาก็นึกขึ้นมาได้ขอให้ยื่นมือเข้าไปยื่นมือเข้าไปเนี่ยก้มลงไปบนพื้นดินแล้วก็ยื่นมือเข้าไปเพื่อที่จะไปจับไปแตะต้องชายฉลองของพระเยซูเมื่อเขาได้แตะต้องแล้วนะ่ะเขาก็มีความรู้สึกรู้สึกทันทีว่าได้รับพลังอำนาจ มาจากตัวพระเยซูที่ผ่านชายฉลองของพระองค์และมาถึงตัวผู้หญิงคนนั้นเขามีความรู้สึกอันนั้นแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูก็มีความรู้สึกด้วยเช่นกันพระเยซูมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีพลังส่วนหนึ่งของพระองค์นั้นได้ได้ได้คล้ายได้ถ่ายออกไปเป็นเช่นนั้นพระเยซูจึงถามบอกว่าถาม พวกสาวกบอกว่าเอ๊ะใครหนอที่มาแตะต้องเราแต่ไม่ไม่มีใครที่ได้ก้มลงและก็เห็นหญิงคนนั้นจึงสาวกก็บอกว่าไม่รู้จะไปไม่เห็นมีใครไปแตะต้องไม่ไม่เห็นมีใครที่เข้ามาแตะต้องก็เป็นเช่นนั้นแต่เมื่อตอนหลังผู้หญิงเออหญิงคนนี้ ก็ได้รับสารภาพให้กับพระเย,ยซูบอกว่าฉันเองเป็นผู้ที่แตะต้องแล้วพระเย,ยซูก็มีความชื่นชมยินดีกับความเชื่อของหญิงคนนี้เลยจึงอวยพรให้หญิงคนนี้หายจากโรคไข้ที่เขาเป็นอยู่ก็เป็นเช่นนั้นอันนี้หมายความว่าหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเขาได้ยินได้ ยินถึงได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระเยซูว่าพระเยซูนี่ทำอัศจรรย์ได้แล้วก็เข้ามาหาคือนี่เรียกว่ามีพระเยซูในความนึกคิดของเขามีพระเยซูในความหวังของเขานี่เรียกว่าเขามีพระเยซูในเขานั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขา มหาพระเยซูเอามาหาพระเยซูนี่ก็คือว่าเขามีพระเยซูอยู่ในใจของเขาแทนที่นอกจากว่าพระเยซูมีเขานะพระเยซูมีมีเขาอยู่เขาก็มอบจิตใจให้กับพระเยซูอันนี้เขาถึงได้รับการเยียวยารักษา ก็คือความรอดนะความรอดที่ได้รับจากพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้อยู่ในเขาแล้วก็เขาได้อยู่ในพระเยซูได้เอาตัวของเขาเนี่ยไปฝากไว้ให้กับพระองค์นะครับอันนี้แหละครับที่เรียกว่าครบวงจรนะครบ รอบวงจรโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับแล้วบอกว่าตัวอย่างอีกนะครับก็คือในลูกาบทที่1ิข้อ12ถึงข้อ32บอกว่าในกรณีของบุตรหลงหายบุตรหลงหายเนี่ยคือคือบอกว่าเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีลูกชาย2คนแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งลูกชายคนเล็กก็มาหาพ่อบอกว่าขอแบ่งทรัพย์สมบัติ คืออยากจะไปเป็นเอกเป็นเรียกว่าอยากจะไปเป็นตัวของตัวเองอยากจะเอาทรัพย์สมบัติไปตั้งตัวไปอาจจะทํามาหากินหรือทํางานหรือทาอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะออกไปจากบ้านเพราะว่าคิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมันเบื่อเต็มที่แล้วนะเลยพ่อเนี่ยก็รู้ถึงอุปนิสัยของลูก คือไม่ไม่ไปขัดขวางคือเรียกว่า,าถึงขัดยังไงก็ขัดไม่อยู่เลยก็พ่อก็ยกทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งให้กับลูกคนเล็กนี้ไปจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติชิ้นนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะแบ่งให้เองเพราะว่ายังไม่ถึงอา,อายุที่สมควรที่จะได้รับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องก็บอกว่า เมื่อลูกคนเล็กคนนี้ได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อแล้วก็ก็ไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนมากมายแล้วก็จัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้มีความสนุกสนานในชีวิตของเขาจนกระทั่งว่าใช้เงินหมดนะใช้เงินหมดเสร็จแล้วเนี่ยเขากา็ตกงานตกงานเลยต้องการาหางานที่จะมาเลี้ยงชีพเพราะว่าเงินหมดแล้ว ทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำแลมีงานอยู่งานอยู่อย่างเดียวก็คือไปเป็นคนเลี้ยงหมูตอนนี้เป็นคนเลี้ยงหมูก็ต้องยินดีถึงแม้ว่าการเลี้ยงหมูเนี่ยการอยู่ใกล้หมูพวกอิสราเอลเนี่ยคือเป็นที่ลังเกียจมากหมูเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าในพระธรรมคัมภี์สอนบอกว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ สปกปกไม่สะอาดใละพวกอิสราเอลเนี่ยก็มีความลังเกตยกับหมูแต่ในขณะที่ตกทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็ไม่มีทางอื่นมีอยู่ทางเดียวก็ต้องยอมรับคือไปรับงานเลี้ยงหมูเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อที่จะอยู่รอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไปอยู่อยู่พักถึกและมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ นึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาได้ว่าอาอยู่กับพ่อคุณพ่อนั้นแสนดียังไงคุณพ่อนั้นเป็นคุณพ่อที่มีความรักมีความการุณาต่อ,อต่อคนใช้ทุกคนนอกจากแน่นอนทีเดียวกับลูกแต่จากการาเห็นคุณพ่อที่ได้ช่วยเหลือคนใช้ทั้งหมดนั้นก็รู้ว่าคุณพ่อเป็นคนดี เลยจึงตอนนี้เลยจึงตัดสินใจว่าจะกลับไปหาพ่อกลับไปหาพ่อจะบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นถึงลูกชายแล้วตอนนี้จะลดระดับขอให้ลดระดับมาเป็นคนใช้คนหนึ่งแล้วก็อันนี้แหละครับอันนี้ที่บอกว่าเขาตัดสินใจกลับมาหาพ่อกลับมาอยู่คือ อยู่ในพ่อคืออยู่ในพระคริสต์พ่อนี้ก็เปรียบเหมือนพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้กลับมาจะอยู่เอาตัวเองเนี่ยกลับมาถวายยินดียินยอมที่จะมาอยู่กับพ่อคนที่ถ่อมตนเนี่ยก็จะยินดียินยอมที่จะรับเอาพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย คือพูดถึงว่าลูกคนนี้เนี่ยเขามีมีภาพของคุณพ่อก็เหมือนที่บอกว่า,าพระคริสต์นั้นอยู่ในเราอยู่ในเราก็คือว่าให้เราเห็นภาพของพระองค์จะเป็นมาในลักษณะที่ว่าเห็นจากการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทําหรือว่าเห็นจากความดีความงามของพระองค์ อย่างไรก็แล้วแต่คือในภาพในสมองของเราเนี่ยเรามีพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในเราแต่ไม่ได้ยังไม่ได้หมายความว่าเข้ามาถึงจิตใจอันนี้พูดถึงว่าให้มีภาพพจน์ก่อนเมื่อมีภาพพจน์แล้วเนี่ยเหมือนกับบุตรหลงหายคนนี้สำนึกขึ้นมาได้เมื่อสำนึกขึ้นมาได้แล้วตอนนี้เนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปหา พระคริสต์ตอนนี้ก็คือว่าเราอยู่ในพระคริสต์คือเราจะไปหาพระคริสต์เรายอมด้วยความถ่อมตนยินดีไปหาพระคริสต์คือพระคริสต์เราไปอยู่ในพระคริสต์เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยถามว่าบุตรคนนี้เนี่ยเป็นไงผลสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อแล้วก็ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้แหละเรียกว่าครบรอบวงจรถ้าหากว่าพระคริสต์อยู่ในเราพระคริสต์อยู่ในภาพของเราพระคริสต์อยู่ในความคิดของเราเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะก็เหมือนเหมือนกับอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบตั๋ว นั่งจรวดไปแผ่นดินสวรรค์นี่พระคริสต์อยู่กับเราพระคริสต์ให้เรานะฮะแต่ถ้าหากว่าเราได้รับตัวใบนี้แล้วเราไม่ได้ออกไปใช้เราไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในพระคริสต์เข้าไปหาพระคริสต์บอกว่าเนี่ยจากตัวใบนี้เนี่ย ที่นำพาให้มาเจอ practice แล้วก็จะมอบจิตใจให้กับ practice เป็นเช่นนั้นสองข้อถึงจะได้เรียกว่ารอบวงจรนะได้ครบเมื่อครบรอบวงจรแผ่นดินสวรรค์ความรอดก็จะสำเร็จก็จะมาถึงนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้ มารีกับมาธาเป็นพี่น้องสองคนนะครับเป็นมาธานี่เป็นพี่สาวมารีนี่เป็นน้องสาวมีอยู่วันหนึ่งพระเยซูผ่านมาพระเยซูได้แวะไปเยี่ยมมารีกับมาธาคือเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเมื่อพระเยซูได้เข้ามาบ้านแล้วเนี่ยเป็นไงครับมาธาผู้เป็นพี่สาวเนี่ยก็ เข้าไปรีบเข้าไปยุ่งในครัวนะไปจัดแจงอาจจะจัดแจงตะเตรียมที่จะต้อนรับพระเยซูในเรื่องอาหารการกินหรืออะไรเป็นเป็น,ปนก็แล้วแต่แต่นางมารีเนี่ยเมื่อเห็นพระเยซูมาเนี่ยก็รีบเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปหาพระเยซูเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านลองมาสังเกตดูกับที่ผมได้กล่าว บอกว่าจะให้ครบวงจรเนี่ยของแผ่นดินสวรรค์เนี่ยจะต้องมีสองส่วนแต่มาธานเนี่ยได้เป็นส่วนเดียวคือได้รู้ว่าพระเยซูมาที่บ้านแล้วก็รีบไปตะเตรียมทําหน้าที่ที่จะต้อนรับพระเยซูถึงแม้ว่าจะเป็นการดีอยู่แต่มีสิ่งที่ดีกว่าที่มาธา ผิดพลาดไปพลาดพลั้งไปแต่สำหรับนางมารีนั้นเป็นน้องสาวนั้นทำได้ถูกต้องเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็คือว่าพระเยซูได้มาอยู่ในเราพระเยซูได้เข้ามาที่บ้านของนางมารีเข้ามาที่บ้านของของของเขาเมื่อพระเยซูเข้ามาแล้วนะเขาก็เอาตัวเองไปอยู่กับพระเยซู นางมารีเข้ามาเข้ามาเฝ้าพระเยซูเข้ามาคอยฟังคําสอนของพระเยซูซึ่งเป็นคําสอนมาจากสวรรค์อันนี้เรียกว่านางมารีนั้นได้ทําครบรอบวงจร ของความรอดของแผ่นดินสวรรค์คือพระเยซูได้เข้ามาที่บ้านเขาได้เอาตัวเองเข้าไปหาพระเยซูครบรอบวงจรแต่สำหรับมาธานั้นไม่ครบมาธานั้นไม่ได้แผ่นดินแห่งความรอดก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปครับในนี้แล้วลองมาดู อีกเรื่องหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งคือในหนังสือพง,พงศษัตริย์บทที่5้านะพงศษัตริย์ฉบับที่2นะครับฉบับฉบับที่2บทที่5ข้อ1ถึงข้อ14ในนี้นะในนี้บอกว่ามีกัปตันคนหนึ่งชื่อกัปตันนามานนะครับกัปตันนามานนี่เป็นกัปตันเป็นนายทหารของ ฝ่ายซีเรียรประเทศซีเรียรซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศซีเรียรเนี่ยก็ได้ามาบุกลุกอิสราเอลแล้วก็ได้ชัยชนะต่ออิสราเอลเมื่อได้ไับชัยชนะแล้วก็ได้เอา,อาเอาเฉลยเอาคนไปเป็นเฉลยนะแล้วทีนี้ในบรรดาที่พวกเฉลยทั้งหลายเนี่ย มีเด็กสาวคนหนึ่งก็ได้ไปเป็นคนใช้ของอของภรรยาของกษัตริย์แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยคือคนใช้คนนี้ก็ได้จู่รับใช้ภรรยาของกษัตริย์เมื่อแล้วก็ได้เรีเรยนรู้ว่า กับตันนามานเนี่ยเป็นโรคเรื้อนที่รักษาไม่หายแล้วเมื่อเด็กสาวคนนี้ได้เรียนรู้เช่นนั้นแล้วก็ไปบอกนายผู้หญิงคือ,อมาเหสีคือเป็นภรรยาของกษัตริย์บอกว่านี่ฉันรู้จักคนของพระเจ้าที่ประเทศอิสราเอลนะที่ประเทศของฉันนะ ว่ามีคนของพระเจ้าคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาโรคเรือนของกษัตริย์ของกัปตันนามานได้เลยทีนี้เจ้านายผู้หญิงเนี่ยก็เลยไปบอกสามีแล้วก็สามีก็ยินดีก็เรียกกัปตันนามานนี่มาคุยบอกว่าไปรักษาเถอะที่ประเทศอิสราเอล แล้วก็เราจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ให้คนใช้เนี่ยส่งไปให้กษัตริย์ของอิสราเอลบอกว่าเนี่ยให้เขารับรู้ด้วยว่าเราจะให้กัปตันนามานเนี่ยมารักษาโรคเลือนที่ประเทศอิสราเอล แต่เป็นเรื่องที่ที่น่าขบขันเหมือนกันไม่ก็มันก็เป็นเรื่องที่นั่นก็คือว่าเมื่อกษัตริย์อิสราเอลได้รับจดหมายของอกษัตริย์ซีเรียแล้วเนี่ยก็คิดนะคิดไปในแง่ลบทันทีคิดไปในแง่ลบ,บว่าเอ๊ะแม้มาโจมตีกวาดต้อนพวกอิสราเอลนี่เสียย่อยยับไปแล้วเนี่ยยังไม่พออีกหรือ ยังจะให้เราเนี่ยมารักษาโรคเรื้อนให้กับกับตันนามานเรานี่ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไหนเราเป็นพระเจ้าหรือหรือหรืออย่างไรคือคิดไปในแง่นั้นนะครับก็มีความโกรธมีความเศร้ามีความเป็นทุกข์มากที่ว่าเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ ก็ได้ฉีกเสื้อผ้าแสดงถึงความทุกข์ร้อนที่ว่าจะแก้ปัญหานี้แก้ไม่ตกเลยทีนี้เรื่องราวอันนี้ก็ได้ส่งไปถึงก็ได้ส่งไปถึงส่งไปถึงส่งไปถึงกษัตริย์ส่งไปถึงส่งไปถึง,ง,ถง,ง,ถงอ,อลไลชาเอลไลชาผู้เป็น คนของพระเจ้านะครับแล้วเมื่ออีลยชาได้ข่าวเช่นนั้นแล้วก็เลยก็ก็ส่งคนใช้เนี่ยไปถามกษัตริย์ถามกษัตริย์บอกว่า,าทำไมกษัตริย์ถึงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมถึงจะต้องฉีกเสื้อผ้าแสดงถึงความทุกข์เศร้าโศกแล้วกษัตริย์ก็ได้บอกอเรื่องราวให้ฟังเลยอีลยชา คนของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเราจะรักษาเขาเองให้เข้ามาหาเราเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกษัตริย์นามานก็ก็ก็มาหาอิายชามาให้อิไยชาและพอมาถึงหน้าประตูของอิไลาชาอิไลาชาก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปบอกกับกษัตริย์นามานซึ่ง ในขณะนั้นเนี่ยกษัตริย์นามานก็มีความค่อนข้างจะไม่พอใจเพราะว่าเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นถึงกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้รับชัยชนะ,ะแล้วทำไมอีไลาชาเนี่ยไม่ออกมาพูดคุยกับเขาเองทำไมถึงต้องส่งผู้ช่วยมา เลยเขาก็แล้วก็เขาก็ทำท่าจะหันหลังกลับแต่ก็พวกลูกน้องก็ได้เตือนเขาไว้เตือนเขาไว้ก็รับฟังเขาก่อนสิว่าเขามีอะไรที่จะบอกเลยคนใช้ของอีลายชาติเนี่ยบอกว่าให้กษัตริย์นามานเนี่ยไปจุ่มน้ำที่แม่น้ำจอรแดน ซึ่งอยู่อยู่ในละแวกนั้นแล้วเมื่อกษัตริย์นามานเนี่ยได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ยิ่งกริ้โกรธเข้าไปอีกบอกว่าเอ๊นี่หมายความว่าอย่างไรแม่น้ำจอแดนนี่นะมันสกระปกมันเรียกว่าไม่นั่นไม่สะอาดเลยถ้าจะให้จุ่มน้ำเนี่ยไปจุ่มน้ำที่แม่น้ำที่ประเทศเขาที่ซีเรียนั้นจะดีกว่า บอกว่าเอ๊ะหันหลังกลับดีกว่าแต่ลูกน้องผู้ช่วยหลายคนก็ห้ามเตือนอเจ้านายไว้บอกว่าแม้ของแค่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะตัวเจ้านายเนี่ยได้เป็นถึงกัปตันแล้วได้ไปสู้รบสู้รบครั้งใหญ่ๆแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องขี้ผงจริงๆนะให้ทำเถอะ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกษัตริย์อามานก็ยินดีทําตามลูกน้องตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้ลูกน้องทําตามเขาตอนนี้เขาทําตามเชื่อลูกน้องเลยลงไปจุ่มน้ําอิลยชาบ,บอกว่าสั่งบอกว่าให้จุ่มน้ําที่แม่น้ําจอแดนนี้เจ็ดครั้งเลยกษัตริย์อามานก็ยินดีถ่อมตนยอมเชื่อไปจุ่มน้ําจุ่มลงไปครั้งที่หนึ่ง ผด,ข,ด,ข,ดข,ขึ้นมาครั้งที่สองผลขึ้นมายังไม่หายครั้งที่สามผลขึ้นมายังไม่หายจุ่มลงไปเจดครั้งขึ้นมาครั้งที่เจดโรคเลือนหายหมดบอกว่าตัวเนี้ยขาสะอาดเหมือนกับผิวหนังของเด็กอ่อนสวยงามมากเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกัปตันานามานเนี่ยก็ดีอกดีใจ ที่จะสั่งให้ลูกน้องมามอบของขวัญให้กับอีลายชาคนของพระเจ้าแต่อีลายชาปฏิเสธที่จะรับของขวัญน,นะเรื่องราวอันนี้เนี่ยคือ,อพูดว่าถ้าหากว่ากษัตริย์นามานไม่ยินดีไม่ยอมมอบถวายจิตใจให้กับพระเจ้าก็จะไม่ครบรอบวงจร คือเขาได้ยินได้ยินเรื่องเรื่องเรื่องกิตติศัพท์ของอิไลาชาผู้เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนใช้ของพระเจ้าพราะเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ก็เหมือนกับว่าเขามีพระเจ้าอยู่ในความคิดของเขามีพระเจ้าอยู่ในภาพพจน์ชีวิตของเขาแต่อันนั้นยังไม่เข้าถึงจิตใจ จะเข้าถึงจิตใจก็ต่อเมื่อเขายอมถวายจิตใจของเขาให้กับคนของพระเจ้าอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าครบรอบวงจรเขาได้รับเขาได้รับการรักษาให้หายก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้ก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ย มีโลดกับภรรยาแล้วก็กับครอบครัว,วในหนังสือเจเนซิตบทที่19 2 4ถึง26ในนี้พระเจ้าได้บอกแล้วบอกว่าเมืองโซโดมกับโกโมราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เรียกว่าพระเจ้าจะต้องทำลายเพราะว่าเมืองสองเมืองนี้เนี่ยเมืองสองเมืองนี้เป็นเมืองที่เรียกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ที่นั่นเลย คือคนที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยทำในสิ่งชั่วทํำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าไม่พึงปรารถนาเลยพระเจ้าจึงมีความกลิ้วโกรธกับคนเหล่านี้แต่มีครอบครัวของโลดเนี่ยเป็นครอบครัวของพระเจ้าจึงบอกให้กับโลดกับพาครอบครัวของเนี่ยหนีออกจากเมืองนั้นให้ยกย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง แล้วก็โลดก็ได้ทําเช่นนั้นพระเจ้าให้ไฟกรรมฐานลงมาจากสวรรค์ลงมาเผาเมืองโซโดมกับโกโมราแต่ในขณะทีะ่วิ่งหนีออกมานั้นภรรยาของโลดนั้นก็วิ่งหนีออกมาด้วยแต่มาถึงครึ่งทางภรรยาของโลดหันกลับไปมอง เมื่อหันกลับไปมองแล้วเขาก็ถูกไฟเผาจนเป็นเสเกลือในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นนั้นอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าภรรยาของโลดนั้นตัวเอกตัวนะ่ะได้ออกมาจากเมืองโซโดมกับโกโมราแต่จิตใจของเขานะ่ไม่ได้มากับตัวจิตใจของเขาก็ยังมีความ ห่วงใหญ่มีความคิดถึงที่เขาหันกลับไปมองอันนี้เขาไม่ได้เอาจิตใจของเขามามอบให้กับพระเจ้ามอบให้กับพระเยซูจึงบอกว่าไม่ครบวงจรของความรอดเขาจึงต้องเสียชีวิตไปนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไป อันนี้ก็ในหนังสือเจนซิสบทที่4ข้อ8บอกว่าในกรณีของคายินค่าน้องชายก็เช่นเดียวกันคายินเนี่ยรับรู้รับรู้ว่าพระเจ้านั้นจะเอาเครื่องบูชาไปถวายให้กับพระเจ้าคือรับรู้เพราะว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นอาดัมกับอีฟเพราะว่าพระเจ้าได้ชี้แนะได้สอนพ่อแม่ให้ทำเช่นนั้น แล้วให้สอนลูกๆหลานๆต่อไปแต่ค้ายินรับรู้นะรับรู้เป็นความรู้แต่ตอนที่เอาเครื่องถวายไปถวายกับพระเจ้านั้นไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าต้องการไม่ได้เชื่อฟังแต่ทำตามความนึกคิดของตัวเองอันนี้เขา นสุดท้ายพระเจ้าไม่พึงพอใจของที่เขามาถวายเลยเรียกว่าไม่ครบวงจรของความรอดเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในความนึกคิดของเขาพระเจ้าอยู่ในอ,อยู่ในอยู่เหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ในภาพชีวิตของเขาแต่พอถึงอีกขั้นหนึ่ง ที่ว่าเขาจะต้องมาอยู่กับพระเจ้าเขาจะต้องมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเขาจะต้องมอบจิตใจให้กับพระเจ้าเขาจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอันนั้นเขาไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่ได้รับความรอดความรอดต้องครบวงจรถึงจะได้รับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่า p r a c t i ไม่สามารถเข้ามาถึงจิตใจของเราได้ถ้าเราไม่อัญเชิญพระองค์เข้ามาในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อย0เสรบอกว่าพระเยซูมายืนอยู่ต่อหน้าประตูมายืนเคาะอยู่แต่พระเยซูไม่ไม่ใช้ฤทธเดชอำนาจลักประตูหรือว่าแหกประตูหรือว่าพังประตูเข้ามาหาเราเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นวิธีของพระเจ้าวิธีของพระเจ้านั้นต้อง ผู้ที่อยู่ข้างในห้องจะต้องเป็นผู้ที่ยินดีเปิดประตูต้อนรับให้เชิญเชิญอัญเชิญพระเยซูเข้ามาก็ก็เป็นเช่นนั้นแล้วอันนี้ด้วยก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าอยู่ในเรานั้นหมายความว่าเรามีภาพของพระเจ้าเรารู้ได้ยินเสียงว่าพระเจ้ามาเคาะประตู แต่เราไม่ได้อยู่ในพระคริสต์พระคริสต์มาถึงแล้วมาอยู่แล้วจะเข้ามาแล้วแต่เราไม่ยินดียินยอมที่เปิดประตูต้อนรับพระคริสต์ถ้าหากว่าเรายินดียินยอมเปิดเชิญชวนให้พระคริสต์เข้ามาอันนั้นหมายความว่าเราก็มอบถวายจิตใจจิตใจของเรากับจิตใจของพระเยซู ได้สมทบเข้ากันจึงเรียกว่าครบรอบวงจรนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในหนังสือเอเซเคียลบทที่11บข้อ19บอกว่าและเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขานะจิตใจเดียวนะครับหมายความว่าตอนนี้มอบถวายจิตใจให้แล้วและเราจะบรรจุจิตใจวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขาและ จะให้ใจเนื้อแก่เขาอันนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าพระเจ้ามาอยู่ในเราแล้วพระเจ้ามาเปลี่ยนจิตใจของเราของเราโดยการที่เรายินดียินยอมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนอันนี้เรียกว่าครบรอบครบรอบวงจรเมื่อครบรอบวงจรแล้วเนี่ย ผู้ที่เปิดประตูเชิญชวนพระเยซูเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับความรอดนะก็เป็นเช่นนั้นนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับในหนังสือเอเซเคียลบทที่11ข้อ20บอกว่าเพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎของเราและกระทำตามเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายนั่นเป็น วัตถุประสงค์อันสุดยอดของพระเจ้าอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยเป็นคนของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นคนจะเป็นพระเจ้าของเรานะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปในพระคริสต์เราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เพราะว่าถ้าเรามอบใจ,ใจิตใจให้กับพระคริสต์ถ้าเรามอบ พวงมาลัยให้กับพระเยซูเพื่อที่จะถือหางเสือให้กับชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้โอเคให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าอบอกว่าถ้าเราตบมือเนี่ยถ้าเราตบมือเราตบมือใช้มือข้างเดียวเนี่ยตบมือเสียงก็ไม่ไม่ดังใช่ไหมครับแล้วบอกว่าถ้าหากว่า มีคนที่จะที่จะแสดงถึงความรักเนี่ยแล้วถ้าหากว่ารอบด้านเนี่ยไม่มีใครที่จะรับเอาความรักของเขาเนี่ยความรักของเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงให้ได้แล้วบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีอากาศเนี่ยคนที่จะเป่าอ่าไอแ้แตรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดังได้เพราะว่าอากาศ ช่วยให้เสียงดังแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่า,าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีมนุษย์เนี่ยแล้วพระเจ้าจะสำแดงความรักอันสุดยอดของพระเจ้าได้อย่างไรมันต้องมีทั้งสองฝ่ายนะต้องมีทั้งสองฝ่ายเราจะได้รับความรอดเนี่ยต้องให้ได้ครบวงจรนะครับ โอเคครับก็ในนี้บอกว่าเพื่อให้ครบวงจรของความรอดเราจะต้องขานตอบรับคําเชิญชวนของพระคริสต์แล้วเราก็ยินดีที่จะมอบถวายใจิตใจให้กับพระคริสต์ก็เป็นหนึ่งความรอดนั่นเป็นเป็นเรียกว่าครบวงจรของความรอดขอให พระเจ้าอวยพรให้กับทุกท่านวันนี้คำแบ่งปันของผมก็จบแค่นี้ขอให้เราก้มศรีรษะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ให้เรามีความเข้าใจมีความเข้าใจว่าความรอดนั้นที่เราจะได้รับนั้นต้องขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่เพียงฝ่ายเดียว ตอนนี้พระเจ้านั้นลงมาให้พระเยซูลงมาสแสวงหาเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้รับความรอดพระองค์กำลังสแสวงหาว่าคนไหนที่พระองค์ได้เจอแล้วพระองค์จะบอกเขาแต่ในขณะเดียวกันให้ผู้ที่ได้รับข่าวจากพระองค์นั้นได้ยินดียินยอมที่จะรับ ที่จะมีความเชื่อในพระองค์ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงจะได้ความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขาขอให้พระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราทุกคนได้ควเข้าใจในส่วนนี้เข้าใจว่าพระองค์นั้นอยากจะมาอยู่ในเราในทุกคนทุกเวลาถ้าหากว่า เราเปิดรับพระองค์มอบจิตใจกับพระองค์เราด้วยจะได้รับความรอดขอขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐอันนี้ครับเจ้าขอกับทูลในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน